เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up7:15 น.วรวัฒน์กรรมาธิการงบปี64ซีกฝ่ายค้านหวังชุดใหญ่ซีกรัฐบาลกลับมติอนุไม่ซื้อเรือดำน้ำเพื่อประโยชน์ของประชาชน7:32 น.สุโขทัยยังวิกฤตอ่วม3อำเภออำเภอเมืองสุโขทัยอำเภอสวรรคโลกและอำเภอศรีสำโรงเตือนอำเภอกงไก่ลาดพื้นที่รับน้ำต่อไปคาด7วันคลี่คลายสู่ภาวะปกติ7:44 น.ตำรวจทองหล่อยืนยันส่งสำนวนบอสอยู่วิทยาให้อัยการทัน28สิงหาคมสุชัชวีส่งตัวแทนให้ปากคำปมความเร็วแทนล่าสุด7:56 น.กรมอุตุนิยมวิทยาเผยไทยตอนบนฝนลดลงแต่ยังขอประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าระวังอันตรายกรุงเทพมหานครพบฝนร้อยละ30เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up